วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเป็นวันเริ่มกิจกรรมชุมนุมประจำปีของผู้นิยมมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ที่เมืองสเตอร์จิสรัฐเซาท์ดาโกตาของสหรัฐซึ่งปีนี้เป็นปีที่80แล้วโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม10วันนี้มากถึง 100,000 คนและจากภาพข่าวที่ปรากฏนั้นชาวอเมริกันผู้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วไม่สวมหน้ากากกันNo, we didn't take any precautions as we normally don't. ตัวอย่างเช่นคุณจิมบุชที่บอกว่าตนไม่ต้องการใช้มาตรการป้องกันอะไรทั้งสิ้นเพราะปกติก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วและคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นและมีเจตนาบางอย่างอยู่เบื้องหลังด้วยความเห็นของคุณจิมบุชผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักขี่บิ๊กไบค์ที่เมืองสเตอร์จิสดูจะสอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ปฏิเสธความสำคัญของหน้ากากแต่ก็ยอมใช้บ้างบางครั้งในช่วงหลังนี้อย่างไรก็ตามสำหรับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐนั้นการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 สามารถทำได้ด้วยการสวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากAvoid crowds of any type no matter where you areนายแพทย์ฟาวชีเสริมด้วยว่าตนไม่ได้ตัดสินว่าการชุมนุมแบบไหนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและไม่สวมหน้ากากแล้วโอกาสของการแพร่และติดเชื้อก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยประเด็นโต้เถียงเรื่องการใช้หน้ากากนอกจากจะมีเหตุผลเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความเชื่อเกี่ยวกับอันตรายของโรคนี้อย่างเช่นในอเมริกาแล้วยังมีที่มาจากความเชื่อทางศาสนาด้วยอย่างเช่นในเยอรมนีโดยผู้ประท้วงต่อต้านหน้ากากคนหนึ่งที่เมืองสตุตการ์ดของเยอรมนีกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนี้เป็นการต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าต่อต้านพระเยซูครับถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่สนับสนุนให้ใช้หน้ากากก็มีอยู่เช่นกันเช่นคุณนาดาสตรีผู้หนึ่งที่ให้ความเห็นว่า I think it's so selfish. Actually, these rules are necessary. คนที่ไม่ยอมสวมหน้ากากนั้นเห็นแก่ตัวและว่ากฎเกณฑ์เรื่องนี้จำเป็นขณะที่มีการระบาดอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาวซึ่งอาจไม่รู้ตัวว่ามีและสามารถแพร่เชื้อได้ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเกือบจะถึง20ล้านคนแล้วส่วนในสหรัฐเองจำนวนผู้ติดเชื้อเกินหลัก5ล้านคนไปแล้วในวันจันทร์โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 160,000 รายและ CNN ก็รายงานวันนี้ว่าในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมมีเด็กวัยเรียนในอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึงกว่า 97,000 คนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน